ทางก้าวหน้านำปัญญาสู่ชาวโลกให้หายโศกเศร้าใจไกลโควิดสถานการณ์เปลี่ยนไปไกลเกินคิดทำให้จิตรู้พลากพลัดอนัตตาใดๆในโลกล้วนอนิจจังบุญบาปยังทรงพลังผงาดกล้ามั่นเตือนใจให้ระลึกพระธรรมมาสัจจะพาคุ้มตัวชั่วนิรันดร์ทางก้าวหน้านำทางสร้างสันติสุขมาลายทุกข์ค้ำชะตาพาสุขสันต์ผ่านวิกฤตรอดพ้นภัยไปด้วยกันบุญอนันต์บุญนำพาก้าวหน้าเอ่ยประพันธ์โดยผอ.สายวรุณสมพงษ์โรงเรียนตะวันชัยวิทยานมัสการพระคุณเจ้าด้วยความเคารพยิ่งสวัสดีครับท่านผู้ชมและนักเรียนทุกบ้านปฏิบัติญาณโลกนะครับสวัสดีครับยอดนักสร้างบารมีผู้มีบุญทุกท่านครับครับเราก็มาพบกับรายการสู้ต่อไปออนสู้นะครับก็มาเจอกันด้วยเรื่องราวดีๆนะครับซึ่งในช่วงนี้สถานการณ์โควิดของเราก็ยังไม่ลดลงนะครับแน่นอนครับการสร้างบารมีของเราก็ไม่ลดลงเช่นเดียวกันนะครับซึ่งเรื่องราววันนี้เรายังอยู่กับเรื่องของการสร้างศีลธรรมโลกนะครับให้กับเยาวชนครับคุณวิทยาครับผมใช่แล้วนะครับใจสู้ชูนิ้วเดียวนะครับนะเรื่องราวเป็นอย่างไรครับวันนี้เพราะว่าเชื่อมโยงมาจากครั้งที่แล้วที่เรามีทางก้าวหน้านะครับแต่ยังมีเราตั้งชื่อตอนว่าดอกผลทางก้าวหน้าทางก้าวหน้ามาอย่างไรไปอย่างไรครับคุณวิทยาครับผมครับซึ่งโครงการฟื้นฟูศีลธรรมโลกจากดำริของหลวงพ่อธรรมชโยนั้นนะครับมีอยู่มากมายหลายโครงการด้วยกันนะครับไม่ว่าจะเป็นโครงการบวชพระบวชสามเณรโครงการเด็กดีวีสตาร์โครงการทางก้าวหน้าเป็นต้นนะครับวันนี้จะพาทุกท่านนะครับไปเจาะลึกโครงการ100ข้อคิดสร้างสรรค์ชีวิตวันวิสาขบูชานะครับโดยชมรมพุทธศาสนาสากลนะครับซึ่งผู้ที่จะมาให้ข้อมูลในรายการสู้ต่อไปออนซูวันนี้นะครับเข้าวัดตั้งแต่ปีพุทธศักราช2544ครับจบการศึกษาจากคณะครุศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยปัจจุบันเป็นหัวหน้าศูนย์ส่งเสริมมาตรฐานศีลธรรมโลกชมรมพุทธศาสนาสากลขอเชิญทุกท่านพบกับกัลยาณมิตรนิตยาภาติโสพลครับสวัสดีครับสวัสดีครับชื่อน้องจี๊ดเนาะแต่ว่าตัวไม่คิดแต่ผลงานก็จัดเต็มเลยนะครับต้องบอกมาอยู่ในโครงการนี้ตั้งแต่เมื่อไรครับบอกว่าโอ้ตั้งแต่สมัยเรียนเลยเลยครับผมใช่ค่ะพี่วินิจก็ต้องสวัสดีพี่ๆทุกท่านนะคะก็สำหรับจี๊ดนะคะก็คือเข้าวัดมาตั้งแต่ปี2544อะค่ะโดยที่เข้าวัดมาตั้งแต่ปี1ค่ะโดยร่วมการทำกิจกรรมที่ชมรมพุทธนะคะที่จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยค่ะแล้วก็มาอย่างต่อเนื่องเลยค่ะจนกระทั่งจบการศึกษาแล้วก็ได้มาช่วยงานอยู่ที่วัดพระธรรมกายค่ะก็มาในโครงการของเยาวชนเลยใช่ไหมครับใช่ค่ะก็มาในโครงการของเยาวชนค่ะตอนสมัยเรียนก็เคยได้มาเป็นซูเปอร์วิเซอร์เป็นผู้ประสานงานการจัดสอบต่อปัญหาธรรมะทางก้าวหน้าเนี่ยค่ะแล้วก็ค่อยๆทำกิจกรรมมาเรื่อยๆค่ะแต่ว่าชอบเด็กเลยครับค่ะก็มีความสุขนะคะแล้วก็ได้อยู่กับวัยรุ่นนะคะก็อยู่กับเด็กๆค่ะแล้วก็จะมีความสดใสค่ะครับผมทำมาหลายโครงการมากแล้วก็กับเยาวชนนะครับประทับใจหรือปลื้มใจกับโครงการไหนบ้างครับจริงๆก็ต้องบอกว่าประทับใจทุกๆโครงการเลยค่ะที่ได้มีโอกาสร่วมทำกับชมรมพุทธศาสนาสากลนะคะโดยที่ในปีแรกค่ะที่ได้เข้ามาค่ะก็ได้เป็นผู้ประสานงานเกี่ยวกับการจัดสอบตอบปัญหาธรรมะทางก้าวหน้านะคะในตอนแรกจิตก็เป็นกองกลางค่ะดูแลเรื่องเกี่ยวกับศูนย์สอบค่ะแล้วในปีต่อๆมาค่ะก็ได้มาเป็นผู้ประสานงานในการไปชวนน้องๆซูเปอร์วิเซอร์ตามมหาวิทยาลัยต่างๆนะคะแล้วก็ในปัจจุบันนะคะก็ได้มารับบุญนะคะเกี่ยวกับการดูแลโครงการเป็นส่วนกลางที่ดูเกี่ยวกับเนื้อหาหลักสูตรและการประเมินผลโครงการต่างๆของชมรมพุทธศาสนาสากลค่ะก็แปลว่าได้เห็นการเปลี่ยนแปลงของเยาวชนและบุคคลที่เกี่ยวข้องนี้มากมายเลยก็เป็นความปลื้มในจุดวันนี้ครับผมนะครับใช่แล้วค่ะเห็นน้องๆได้เติบโตในเส้นทางนี้ด้วยใช่ไหมครับ
ใช่ค่ะพี่วินิจก็ตั้งแต่ที่เป็นผู้ประสานงานมาค่ะเราก็ได้พาน้องๆนะคะร่วมทํากิจกรรมต่างๆมากมายเลยนะคะทั้งสั่งสมบุญทําทานรักษาศีลเจริญสมาธิภาวนารวมถึงกิจกรรมต่างๆที่ชมรมพุทธจัดนะคะแล้วในปลายทางค่ะน้องๆที่มีใจรักในการสั่งสมบุญนะคะก็ได้มาอบรมธรรมทายาทหญิงแล้วก็มาบวชพระค่ะบวชธรรมทายาทชายอะค่ะก็นับว่าเป็นความปลื้มใจอะค่ะที่เราได้เห็นเยาวชนของเราค่ะได้เติบโตขึ้นเรื่อยๆจนกระทั่งแบบว่ามาเข้าสู่เส้นทางของการสร้างบารมีค่ะครับสาธุแน่นอนครับแม้เขาเหล่านั้นไม่ได้มาสู่เส้นทางอย่างนี้แต่ว่าก็จะไปเป็นคนดีของสังคมซึ่งมีเยอะแยะมากมายที่เราเคยสัมภาษณ์ไปเนาะทีนี้พอมาถึงโควิดเนี่ยสถานการณ์มันไม่เหมือนเดิมนะครับเราปรับเป็นยังไงครับสำหรับเยาวชนครับค่ะก็สำหรับชมรมเพื่อสาสากลนะคะในปีนี้ค่ะก็ได้เริ่มมีการปรับตัวค่ะปรับรูปแบบของโครงการต่างๆที่เคยทำมาค่ะก็จากเมื่อก่อนต้องลงพื้นที่แล้วก็ไปเยี่ยมเยียนไปติดตามผลใช่ไหมคะปัจจุบันก็ปรับมาเป็นรูปแบบของออนไลน์อะค่ะในทุกๆโครงการเลยโดยเรามี3โครงการหลักๆอะค่ะคือโครงการวีสตาสมาธิต้นปัญญานะคะโครงการสอบต่อปัญหาธรรมะทางก้าวหน้าแล้วก็โครงการสวดธรรมจักรกับปวัตนสูตรนะคะตอนถ้าเรียกชื่อย่อๆค่ะเราจะเรียกว่าสายสมาธิสายสอบแล้วก็สายสวดนะคะก็มีโครงการให้เลือกค่ะสำหรับน้องๆเยาวชนรวมไปถึงคุณครูอาจารย์ที่มีความสนใจในรูปแบบต่างๆค่ะแล้วก็นอกจากนั้นยังมีกิจกรรมอบรมพัฒนาศักยภาพค่ะแล้วก็มีคอร์สอบรมต่างๆอีกมากมายเลยที่ชมรมเพื่อสาสากลจัดขึ้นในช่วงนี้นะคะแบบออนไลน์ทั้งสิ้นออนไลน์ทั้งหมดเลยเนาะออนไลน์ทั้งหมดเลยค่ะชอบเลยนั่งสวดสอบนี่ชอบแบบไหนก็เอาเนาะใช่ค่ะใครสนใจรูปแบบไหนก็คือทำได้แล้วก็ฟีดแบคดีมากๆตรงที่ว่าคุณครูอาจารย์หรือว่าพ่อแม่ผู้ปกครองค่ะก็บอกว่าในสถานการณ์ตอนนี้เขาออกไปไหนไม่ได้ใช่ไหมคะก็สามารถนำธรรมะหาเข้าไปถึงบ้านได้เลยคืออยู่ที่บ้านก็นั่งสมาธิสวดมนต์ด้วยกันได้อะไรเงี้ยค่ะคุณครูอาจารย์ก็พาเด็กๆนั่งสมาธิก่อนเริ่มเรียนออนไลน์ได้ด้วยค่ะเอาละครับนั่นก็คือสิ่งที่กำลังเกิดขึ้นแล้วก็โครงการหนึ่งที่เป็นโครงการที่กำลังนะครับดังในโซเชียลเนาะก็คือร้อยข้อคิดนะครับวันวิสาขบูชานี่มายังไงครับความเป็นมาของโครงการเริ่มต้นมายังไงครับก็เริ่มต้นมาจากที่โครงการของเราอะค่ะก็คือมีโครงการสอบใช่ไหมคะซึ่งในต้นปีที่ผ่านมาเราก็มีการทดลองอะค่ะทำการติวธรรมะอาหารผ่านช่องทางออนไลน์แล้วก็มีการสอบใช่ไหมคะซึ่งตอนนั้นยังไม่ใช่รูปแบบเต็มแบบทางก้าวหน้าในปัจจุบันนะคะก็คือเราเริ่มต้นนะคะจากโครงการเล็กๆก่อนแล้วก็พอเริ่มทำหาโครงการสอบเนี่ยก็จะมาสอบในวันวิสาขบูชาพอดีอะค่ะซึ่งจะเป็นวันสุดท้ายในการจัดสอบติวในรอบนั้นใช่ไหมคะแล้วเราก็เลยมาคิดกันต่อว่าเอ๊ะเราจะมีโครงการอะไรที่จะให้เด็กๆของเราได้มาศึกษาธรรมะอย่างต่อเนื่องค่ะก็เลยเกิดเป็นโครงการร้อยข้อคิดสร้างสรรค์ชีวิตนะคะวันวิสาขบูชาเพื่อให้เด็กๆอะค่ะได้ศึกษาเกี่ยวกับเรื่องราวของพุทธประวัติค่ะมีพระสัมมาสัมพุทธเจ้าค่ะเป็นต้นแบบในการดำเนินชีวิตแล้วก็ได้ศึกษาหลักธรรมที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าสอนแล้วก็นำมาเขียนเป็นคำตอบในโครงการนี้ค่ะก็จะมีรางวัลมีอะไรต่างๆเยอะๆมากมายเนาะเดี๋ยวเราไปชมสปอตร้อยก็คิดกันนิดนึงครับผมเพราะการเกิดขึ้นของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าไม่ใช่เรื่องง่ายวันวิสาขบูชาจึงเป็นวันสำคัญสากลของโลกขอเชิญชวนทุกท่านมารำลึกถึงความสำคัญของพระบรมศาสดาเอกของโลกในโครงการ100ข้อคิดสร้างสรรค์ชีวิตวันวิสาขบูชาโดยร่วมกิจกรรมเขียนคำตอบในหัวข้อวันวิสาขบูชามีความสำคัญต่อชีวิตของเราอย่างไรซึ่งมีกติกาคือเขียนคำตอบอย่างน้อย100ข้อไม่ซ้ำกันพร้อมทำ3ขั้นตอนสำคัญได้แก่1แชร์การ์ดข่าวโครงการจากแฟนเพจ Facebook ชมรมพุทธศาสตร์สากลและตั้งค่าเป็นสาธารณะ2ติดแฮชแท็กโครงการ100ข้อคิดสร้างสรรค์ชีวิตวันวิสาขบูชา3แท็กเพื่อนจำนวน5คนโดยเปิดรับสมัครทั้งหมด3ระดับคือ 1. ระดับประถมศึกษา 2. ระดับมัธยมศึกษา 3. ระดับอุดมศึกษาและบุคคลทั่วไปเพื่อชิงทุนการศึกษารวมทุกระดับมากถึง129รางวัลและรางวัลพิเศษรวมมูลค่าทั้งหมดกว่า 100,000 บาทพร้อมมอบกิตติบัตรออนไลน์สำหรับผู้ส่งผลงานผ่านตามเกณฑ์ที่กำหนดสมัครและส่งผลงานภายในวันที่30มิถุนายนนี้ทาง www.ibsofficial.com/100wizard
สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่แฟนเพจ Facebook ชมรมพุทธศาสตร์สากลมาร่วมกันประกาศถึงความสำคัญของพระบรมศาสดาเอกของโลกที่จะสร้างความสงบสุขให้เกิดขึ้นได้อย่างแท้จริงนี่ก็คือสปอตที่เราประกาศสัมพันธ์ไปทางสื่อต่างๆโซเชียลเนาะกระแสตอบรับมายังไงครับมีทั้ง3ระดับเนาะกระแสตอบรับเป็นยังไงครับเมื่อเราออกประกาศสัมพันธ์ไปแล้วครับใช่ค่ะก็กระแสตอบรับก็ดีมากๆเลยค่ะพี่วินิจก็มีเด็กๆค่ะทั้งระดับประถมศึกษามัธยมศึกษาแล้วก็ในระดับอุดมศึกษาค่ะก็จะมีทั้งน้องๆนิสิตนักศึกษารวมถึงครูอาจารย์แล้วก็บุคคลทั่วไปที่สนใจโครงการนี้ค่ะก็สมัครเข้ามากันเยอะมากๆเลยนะคะจากทั่วประเทศเลยค่ะคือสมัครแล้วส่งเลยหรือยังไงเรากำหนดระยะเวลาไหมครับก็มีกำหนดระยะเวลาค่ะคือตั้งแต่วันวิสาขบูชาเป็นต้นไปจนกระทั่งถึง30มิถุนายนก็เรียกว่าสมัครไปแล้วก็เขียนคำตอบส่งไปเรื่อยๆโดยการส่งผ่านช่องทางออนไลน์ค่ะอ๋อคือสมัครไปใครสมัครกลางเดือนก็ตอบกลางเดือนแล้วก็ไปเรื่อยๆสิ้นสุดก็คือปลายเดือนเนาะก็คือ1เดือนระยะเวลา1เดือนซึ่งกระแสตอบรับมาดีมากเลยแล้วก็ที่มีทีมงานก็พยายามทำประชาสัมพันธ์เนาะเนี่ยพี่ๆจุลพุทธตอนนี้ออกไปไหนไม่ได้ก็ออกซูมกันแล้วกันนะออกสื่อเนาะอันนี้เราฟังพี่ๆจุลพุทธเขาชวนเด็กๆมาร่วมโครงการหน่อยครับก็อยากจะขอเชิญชวนทุกๆคนมาร่วมกันแชร์ข้อคิดดีๆให้กับโลกใบนี้ด้วยกันเยอะๆนะคะเพียงแค่เขียนข้อคิด100ข้อไม่ซ้ำกันเท่านั้นเองซึ่งมีของรางวัลมากมายและยังได้รับเกียรติบัตรอีกด้วยนะคะเชื่อว่าทุกๆคนจะได้ข้อคิดดีๆและสามารถนำไปปรับใช้ในชีวิตประจำวันของเราจากโครงการนี้แน่นอนค่ะแล้วมาร่วมโครงการกันเยอะๆนะครับโครงการ100ข้อคิดสร้างสรรค์ชีวิตวันวิสาขบูชาแหมยกนิ้วให้หน่อยนะครับ เอาภาษาผมเลยนะช่วยกันทำมาหากินไม่ต้องช่วยกันสร้างบรรยากาศเนาะยุคนี้มันยุคที่เราไม่สามารถไปเจอได้ก็ต้องเอาเป็นโซเชียลเนาะแล้วบรรยากาศเป็นไงครับที่ตอบมาบอกว่าเรามีอยู่ข้อหนึ่งก็คือส่งคำตอบแล้วต้องแชร์ด้วยใช่ไหมครับใช่แล้วค่ะพอส่งคำตอบใช่ไหมก็ต้องมีการแชร์ประชาสัมพันธ์โครงการค่ะก็ทำให้โครงการนี้ค่ะได้รับกระแสตอบรับที่ดีคือเด็กๆบางคนอย่างน้องๆประถมศึกษาค่ะคือพ่อแม่ผู้ปกครองก็ต้องมาร่วมกิจกรรมกับลูกๆไปด้วยเพราะว่าเด็กบางคนอาจจะยังแบบพิมพ์คอมไม่ถนัดหรืออะไรเงี้ยเวลาส่งคำตอบอะไรต่างๆก็พ่อแม่ก็เหมือนกับได้เป็นกิจกรรมครอบครัวคือได้มามีส่วนร่วมกับโครงการที่ลูกๆได้ทำด้วยนะคะแล้วก็นอกจากนั้นพอผ่านรอบคัดเลือกไปแล้วค่ะเราก็จะเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศโดยคัดมา43คนต่อระดับนะคะเมื่อเข้ามาสู่รอบชิงชนะเลิศค่ะเราจะมีการให้แชร์ภาพบรรยากาศการทำความดีนะคะที่น้องๆได้เคยทำมาค่ะแล้วก็ประทับใจกิจกรรมไหนก็นำมาโพสต์พร้อมกับเชื่อมโยงข้อคิดที่เขาได้รับประกาศจากการทำโครงการนะคะแล้วก็มาพิมพ์เข้าสู่โลกโซเชียลโพสต์ลง Facebook แล้วก็มีการแชร์แบบว่าออกไปสู่สาธารณชนนะคะครับคือพูดในว่าภาพนี้ปัจจุบันไม่ได้เพราะว่าโควิดเนาะเราก็ให้เขาเอาภาพที่เขาเคยทำกับเราในโครงการต่างๆมาขึ้นให้สอดคล้องกับคำตอบที่เขาตอบมาใช่ไหมครับใช่ละค่ะอย่างน้องๆบางคนนะคะก็จะบอกว่าพระพุทธสัมมาสัมพุทธเจ้าสอนให้มีความกตัญญูต่อคุณพ่อคุณแม่ใช่ไหมคะเขาก็จะโพสต์ภาพนะคะบอกว่าไปกราบคุณแม่อะไรเงี้ยค่ะก็เป็นบรรยากาศที่น่ารักหรือบางคนบอกว่าพระสัมมาสัมพุทธเจ้าสอนให้รู้จักทำทานรักษาศีลเจริญสมาธิภาวนาค่ะเขาก็จะโพสต์ภาพนะคะที่ไปทำบุญที่วัดภาพการนั่งสมาธิอะไรเงี้ยค่ะขึ้นมาแล้วก็ให้คนมากดไลค์กดแชร์แล้วก็มาส่งความประทับใจมาพิมพ์บอกว่าคอมเมนต์ตอบกันอะไรเงี้ยค่ะอ๋อเกิดมีทั้งเนาะประถมมัธยมอุดมศึกษาแล้วก็คุณครูด้วยใช่ครับประชาชนทั่วไปด้วยใช่ไหมโครงการนี้ที่มาร่วมกันนะครับมีบางมีภาพใช่นะคะก็มีทั้งคุณครูอาจารย์แล้วก็มีผอ.โรงเรียนต้องมาเข้าร่วมกิจกรรมกับเราก็มีนะคะทำมาสุดยอดมากเลยนะครับแล้วกระแสก็ไปเยอะแยะมากมายเลยแล้วก็มีการคอมเมนต์มีการแชร์กันเนาะเรื่องดีๆก็ผ่านไปโซเชียลนี่ต้องบอกว่าเป็นโครงการที่สุดยอดมากๆเลยนะครับแต่แน่นอนครับเราก็ต้องมีการตัดสินเนาะว่าใครจะได้รางวัลใช่ไหมครับเราเริ่มตัดสินแล้วก็ประกาศกันตรงไหนยังไงครับผม
ก็ตัดสินผลนะคะในช่วงปลายเดือนกรกฎาคมที่ผ่านมานะคะแล้วก็มาประกาศผลนะคะเมื่อวันอาทิตย์ที่8สิงหาคมที่ผ่านมานี้เองค่ะอ๋อสดๆร้อนๆนี่เองนะครับต้องบอกว่าแต่ละคนนี้ไม่ธรรมดานะน้องอย่างน้องประถมนี่ไม่น่าเชื่อมีความคิดดีๆเนาะใช่ค่ะน้องๆประถมนะคะก็ส่งคำตอบกันเข้ามาแบบเป็นที่น่าประทับใจมากเลยนะคะอย่างมีคำตอบนึงที่จิตก็รู้สึกประทับใจค่ะเขาบอกว่าคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าค่ะสอนให้เราดำเนินชีวิตด้วยความมีสติคิดไตร่ตรองให้เป็นคนที่ใช้ชีวิตด้วยการมีสัมมาทิฏฐินะคะผมก็ไม่น่าเชื่อเลยว่าเด็กๆประถมค่ะก็สามารถที่จะนำข้อคิดเหล่านี้ค่ะมาพิมพ์ตอบในข้อในคำตอบของเราได้นะคะครับต้องบอกว่าคุณวิทยาครับในโลกออนไลน์นี่มาไลฟ์พรมแดนแล้วยังไปถึงทั่วโลกเลยบอกว่ายังมีอะไรนะมาจากต่างประเทศด้วยครับโครงการนี้ใช่แล้วค่ะก็มีน้องๆนะคะนักเรียนนะคะจากสหรัฐอเมริกานะคะเราจะเรียกเขาว่า3หนุ่มออเรกอนนะคะก็เป็นพี่น้องกันนะคะได้มาเข้าร่วมโครงการนี้นะคะโดยที่พี่ชายคนโตค่ะก็ได้ผ่านเข้ามาสู่รอบชิงชนะเลิศกับโครงการของเราด้วยนะคะก็เรียกว่าในวิกฤตก็มีโอกาสใช่ไหมคะพี่นิดว่าในช่วงนี้ค่ะที่เราไม่สามารถไปไหนได้ถ้าเป็นโครงการเมื่อก่อนเนี่ยเราคงจะได้แต่ในประเทศไทยแต่ว่าในโลกไร้พรมแดนเหมือนที่พี่นิดบอกค่ะก็ต่างประเทศหรือว่าต่างแดนก็สามารถมาร่วมกิจกรรมร่วมโครงการกับเราได้ผ่านสื่อโซเชียลออนไลน์ค่ะหนุ่มสามหนุ่มออริกอนนี่ก็ได้รางวัลอะไรบ้างก็ได้รางวัลชมเชยนะคะแล้วก็ยังได้รางวัลนะคะป๊อปปูล่าโหวตไปด้วยนะคะตอนเมื่อสักครู่ที่ผ่านมาก็เห็นภาพบรรยากาศที่น้องโพสต์ใน Facebook นะคะเห็นภาพเป็นภาพเคยเห็นอยู่นะครับต้องสามหนุ่มออริกอนนี่ก็ดังในทุกออนไลน์นะครับตอนนี้แล้วผลจากการประกาศน้องก็ลงประกาศหมดไม่ได้เนาะชมจนมันเยอะมากเอาว่าระดับละ3รางวัลนะครับน้องประกาศนะครับเป็นมีระดับไหนได้รางวัลอะไรบ้างครับผมได้เห็นภาพการประกาศกันแล้วนะครับเราก็มีการประกาศผลนะคะก็ทั้งหมด43รางวัลต่อระดับนะคะเดี๋ยววันนี้ก็คงมีรายชื่อนะคะของน้องๆที่ได้รางวัลที่1ถึงรางวัลที่3นะคะมาโชว์นะคะเหมือนเป็นการได้อนุโมทนาบุญกับน้องๆที่ได้ตั้งใจเขียนคำตอบดีๆมาค่ะครับผมระดับเดี๋ยวเริ่มกันที่ระดับประถมศึกษาก่อนเลยนะคะรางวัลชนะเลิศนะคะเด็กชายจิระกุณรงค์นะคะโรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์จากจังหวัดยะลานะคะยะลาบ้านเราเองสาธุนะคะรางวัลรองชนะเลิศอันดับ1นะคะเด็กหญิงบรรลังขวัญแสงฮิรันจากโรงเรียนกาญจนานุเคราะห์จังหวัดกาญจนบุรีค่ะสาธุรางวัลรองชนะเลิศอันดับ2นะคะเด็กชายธนภัทรสวยสุดนะคะจากโรงเรียนวัดประดู่หอมจังหวัดสงขลาค่ะสงขลาปากใต้เอาไปเลย2เนาะ3ดูระดับต่อไปครับโอ้โหสุดยอดมากเป็นระดับมัธยมศึกษานะคะครับผมดีประกาศกันแล้วนะครับรางวัลชนะเลิศนะคะได้แก่นางสาวรัตนวดีนะคะเผาศรีนวลจากโรงเรียนเป็นจมะราชูนุสรราชานุสรจังหวัดนนทบุรีค่ะสาธุรางวัลรองชนะเลิศอันดับ1นะคะนายสัจพัฒน์พงแก้วโรงเรียนเขมราชพิทยาคมจังหวัดอุบลราชธานีค่ะสาธุและรางวัลรองชนะเลิศอันดับ2นะคะนางสาวกนกทิพย์แก้วน้อยโรงเรียนคณะราษฎรบำรุงจังหวัดยะลาค่ะยะลาอีกแล้วสาธุโอ้โหครับระดับนึงครับอีกระดับหนึ่งครับว่าเลยครับก็อีกระดับหนึ่งนะคะระดับอุดมศึกษาและบุคคลทั่วไปนะคะรางวัลชนะเลิศได้แก่นางสาววรรณภาสมนึกมหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษจังหวัดศรีสะเกษค่ะสาธุรางวัลรองชนะเลิศอันดับ1 นะคะได้แก่นางสาววราพรเหล่าวงศาโรงเรียนวัดบางพูดในนนทวิทยาจังหวัดนนทบุรีค่ะสาธุและรางวัลรองชนะเลิศอันดับ2นะคะนายกันนัทพัฒน์คนโกยดุลนะคะโรงเรียนวัดอินทนินจังหวัดพังงาค่ะโอ้ปากใต้บ้านผมอีกแล้วสาธุนี่ปากใต้นี่ฟ้าทุกระดับเลยนะครับไม่ธรรมดาก็เสียบลมให้หน่อยครับนี่ต้องบอกว่านี่คือบรรยากาศที่แล้วเราจะมอบรางวัลอะไรกันยังไงครับตามโครงการนี้ก็เราก็มีออนไลน์หรือยังไงครับผมใช่ค่ะการมอบรางวัลก็เป็นแบบออนไลน์ค่ะเราจะมีให้ดาวน์โหลดเกียรติบัตรที่เข้าร่วมโครงการทางออนไลน์ค่ะแล้วก็สำหรับทุนการศึกษาที่น้องๆนักเรียนหรือว่าผู้เข้ารับรางวัลได้รับค่ะเราก็จะมีการโอนผ่านแบบบัญชีไปให้นะคะก็ช่วงนี้ก็เป็นช่วงการทำงานผ่านออนไลน์ทั้งหมดเลยค่ะก
คือที่ถามตรงนี้คืออยากให้ผู้ใหญ่ใจดีที่ฟังอยู่ได้รู้ว่านี่คือผลงานผลบุญของพวกเราทุกคนที่ร่วมสนับสนุนนะครับทางนะครับชมรมพุทธนี่นะครับในโครงการต่างๆให้ปลื้มใจว่านี่คือสิ่งที่กำลังเกิดขึ้นแม้จะเจอวิกฤตต่างๆก็ครับยังไม่หยุดในการสร้างคนจริงและคนดีให้กับโลกของเรานะครับต้องบอกว่าเอาขอบคุณน้องกิ๊ดมากเลยแต่ว่าอย่าเพิ่งไปไหนนะจะฟังอยู่กับเราครับจากโครงการนี้แหละที่ไปนู้นไปถึงอเมริกา3โอริกอนเนี่ยครับเลยไปเจอดอกผลทางก้าวหน้าครับคุณวิทยาครับซึ่งเราจะไปเจอกับเขานี่เรามาดูนี่ก่อนครับ MV รับรูปให้ถูกทำครับผมลูกๆเนี่ยได้ศึกษาคำสอนของพระพุทธเจ้าเนี่ยทำให้พ่อแม่เนี่ยพูดอะไรหรือว่าสอนอะไรเนี่ยเขาจะเข้าใจง่ายขึ้นนะฮะแล้วก็จะหยุดจากการทำความชั่วได้ง่ายขึ้นมากๆนะครับกินเหล้าบุญเหลือบาปบาปจะฆ่าพี่มดบุญเหลือบาปบาปไม่อาบไหวเพชรบาปเหลือบุญโลกในทุกวันนี้นะครับไม่ปลอดภัยเลยนะฮะการที่มีธรรมะเนี่ยมานำทางชีวิตเนี่ยเป็นสิ่งที่สำคัญจริงๆแล้วก็เป็นสิ่งจำเป็นนะฮะสำหรับลูกนะฮะแล้วก็เด็กทุกคนในโลกที่ต้องมาเรียนรู้ครับไหนอะไรครับหลวงพ่อธรรมะหลวงพ่อธรรมะชโยเหรอครับใช่ขอฟ้ารักหลวงพ่อธรรมชโยไหมครับรักแล้วกราบได้ไหมกราบได้ไหมครับโอ้กราบหนึ่งกราบสองแล้วสองกับสามนะครับกราบสองกราบสามครั้งได้ไหมครับกราบหนึ่งสองสามเก่งจริงๆอันสุดท้ายอันนี้ภาพอะไรครับโอ้โหพระพุทธเจ้าวันนี้ไม่ฆ่าสัตว์อันนี้คืออะไรครับบวชให้แม่พระพุทธเจ้าสอนให้ขอฟ้าทำไมนะครับบวชให้แม่โอ้สาธุจะเข้าประตูบุญจะเข้าประตูบาถ้าจะเข้าประตูบุญต้องทำยังไงครับเข้าประตูบุญต้องทำบุญเข้าประตูบาต้องทำบาอันนี้โตขึ้นครูฝาจะทำอะไรนะครับครูฝาพูดเสียงดังได้ไหมครับโตขึ้นไปบวชแม่ๆค่ะพระเจ้าของไทยกับพ่อแม่พระพุทธเจ้าสอนให้มนุษย์ถึงพระพุทธเจ้าจนไม่กลัวผีเสียงครอบครับโอ้อันนี้สวยจังเลยเล็บพระพุทธเจ้าสอนทำไม่ดีก็จะดึงดูดคนไม่ดีมาพาไปหาทางผิดพระพุทธเจ้าสอนให้สัตว์ถวายทานก็ได้บุญมนุษย์ถวายได้บุญสัตว์ถวายไม่ได้บุญไม่ใช่สัตว์ถวายก็ได้บุญเหมือนกันพระพุทธเจ้าสอนให้ถวายทานอันนี้อะไรครับเป็นว่าพระพุทธเจ้าสอนให้บวชให้แม่ครับผู้ผาเฉลยได้ไหมครับอันนี้คือภาพอะไรครับสอนให้บวชให้แม่ครับโอ้โหสาธุในฐานะที่เป็นพ่อแม่เรามองไปในอนาคตแต่เรามองว่าลูกเราเนี่ยปลอดภัยแน่นอนครับและเขาจะไม่ไปก่อเวรไปทำร้ายใครและชีวิตของเขาก็จะรุ่งเรืองและมีความสุขครับยกนิ้วให้เลยนะครับต้องเป็นเรื่องที่อบอุ่นมากครับใช่ครับต้องบอกว่าที่เราเห็น MV ไปนะครับนั่นคือ
ดอกผลของดอกผลทางข้างหน้านะครับใช่ครับต้องไปเจาะลึกเลยครับว่ามันมายังไงไปยังไงครับซึ่งได้กล่าวไปแล้วนะครับว่าผลลัพธ์ของโครงการนี้นะครับดังไกลไปถึงอเมริกานะครับซึ่งถือว่าตัวแทนดอกผลของโครงการทางก้าวหน้าโดยแท้จริงเลยนะครับเพราะว่าท่านนี้ได้ใช้ธรรมะที่ได้ศึกษาเนี่ยไปประกอบชีวิตแล้วก็จากคนที่เคยเกเรนะครับสอบพระพุทธศาสนาไม่ผ่านนะครับพอเข้าวัดฟังธรรมแล้วก็ได้ปฏิบัติธรรมจนกลายเป็นประธานชมรมพุทธศาสนากลนะครับปัจจุบันประสบความสำเร็จทั้งทางโลกและทางธรรมได้อย่างยอดเยี่ยมเลยนะครับท่านเข้าวัดตั้งแต่ปีพุทธศักราช2541ครับจบการศึกษาจากคณะนิติศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ปัจจุบันเป็น CEO และผู้ก่อตั้งบริษัท Bright Trade LLC รัฐออริกอนประเทศสหรัฐอเมริกานะครับขอเชิญทุกท่านพบกับกัลยาณมิตรวารุธกล่ำเสือครับสวัสดี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 ครับโอ้ต้องแล้วก็ต้องขอขอบคุณที่มาร่วมรายการเพราะว่าตอนนั้นตื่นเช้ามากเลยนะครับครับกี่โมงครับครับผมตั้งแต่ตีสามครึ่งเนาะมาเจอกันนะครับใช่ครับก็ต้องบอกว่าเนาะคุณวารุธกล่ำเสือเนาะไปอยู่ที่นั่นก็หลายปีแล้วกี่ปีแล้วครับตอนนี้14ปีแล้วครับพี่วินิจ14ปีแล้วนะครับเขาเรียกกันรู้จักกันคุณเอิร์ธคุณเอิร์ธนะเราเรียกคุณเอิร์ธก็ได้นะครับนะครับไปรู้หนุ่มเด็กๆน่ารักมากเลยไปรู้จักกับโครงการนี้ยังไงครับผมครับก็ได้เจอโครงการนี้นะฮะในเพจ IBS นะครับใน Facebook นะฮะพอเจอเห็นชื่อร้อยข้อคิดสร้างสรรค์ชีวิตวันพิสาขบูชาก็สนใจเลยครับก็เลยอ่านรายละเอียดต่างๆแล้วก็จะคิดว่าชวนลูกๆมาร่วมกันทำกิจกรรมนี้ได้เลยฮะครับผมคือต้องบอกว่ามาถูกจังหวะใช่ไหมครับใช่ครับถูกจังหวะมากเพราะว่าโอ้โหรู้สึกโชคดีเพราะว่าในช่วงนี้เป็นช่วงโควิดนะครับที่เมืองไทยก็กำลังระบาดหนักเลยฮะส่วนที่อเมริกาก็ไม่น้อยหน้าครับเป็นแชมป์โลกอยู่ตอนนี้ก็ด้วยความกังวลต่างๆเกี่ยวกับเรื่องของโควิดเนี่ยแต่ว่ามันเราโชคดีที่ครอบครัวเราโชคดีมากที่ได้มาเจอกับโครงการนี้นะฮะทำให้ทั้งพ่อแม่แล้วก็ลูกทั้ง3คนเนี่ยไม่ได้กังวลเกี่ยวกับเรื่องของโรคระบาดมากนักนะฮะเพราะว่าใจพวกเราเนี่ยพอมาเข้าร่วมโครงการเนี้ยเราก็ได้นึกถึงพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแทนครับเลยใจสบายแล้วก็มีความสุขมากเลยครับกับโครงการนี้ฮะตัวเราคุณพ่อคุณแม่นี่รู้จักโครงการเข้าใจแล้วเราไปบอกลูกนี่ครับมีทั้ง3คนและอายุก็ไม่เท่ากันด้วยนะครับชื่ออะไรบ้างครับอายุเท่าไหร่ครับน้องแผ่นดินคนโตนะครับอายุ8ขวบนะครับ8ขวบน้องภูผาคนรองอายุ6ขวบครับแล้วน้องขอบฟ้าคนเล็กฮะอายุ3ขวบครึ่งครับ3หนุ่มโอเลกอนไปสื่อสารยังไงครับไปเข้าโครงการนะครับครับอ๋อครับก็ฮะปกติก็ลูกๆก็จะอินอะไรตามคุณพ่อคุณแม่อยู่แล้วนะครับแล้วก็ไปวัดเป็นประจำฮะพอได้เล่าให้เขาฟังว่าเนี่ยสนใจไหมมีโครงการร้อยข้อคิดนะถ้าเราเข้าร่วมโครงการเนี่ยนะเราจะได้มีโอกาสมาคุยกันทำกิจกรรมร่วมกันสนุกๆกับคุณพ่อคุณแม่นะครับและที่สำคัญก็บอกลูกเขาด้วยนะฮะว่าเนี่ยที่สำคัญนะมีเงินรางวัลด้วย ลูกๆเขาพอเขารู้มีเงินรางวัลปุ๊บเนี่ยโอ้เขาสนใจทันทีเพราะว่าเขายังหารายได้ไม่ได้ใช่ไหมฮะแล้วเขาก็รู้ว่าปีนี้ทางครอบครัวเราตั้งใจที่จะทำเอาบุญใหญ่นะครับแล้วก็เป็นบุญประทานกฐินก็เขาก็เลยอยากมีส่วนร่วมด้วยตัวเองฮะหารายได้ด้วยตัวเองครับก็เลยเต็มใจที่จะทำอย่างมากเลยครับคือประเด็นสำคัญคือสามหนุ่มเนี่ยเกิดและโตที่นั่นแน่นอนภาษาไทยดียังไงล่ะครับเพราะว่าเขาให้เขียนด้วยนี่แล้วเราออกจะเอาใช่ครับครับคือเรามองว่าถึงแม้ว่าลูกเราทั้ง3คนจะเกิดและเติบโตที่อเมริกาครับแต่ว่าก็อยากให้เขาได้ภาษาไทยนะฮะที่เข้มแข็งนะครับก็เลยถือโอกาสนี่แหละโครงการนี่แหละจะเป็นโครงการที่ได้ฝึกภาษาไทยให้กับเขาอย่างเต็มที่เลยนะครับโดยเฉพาะเรื่องการเขียนนะครับวินิจก็เลยเนี่ยฮะก็เลยชวนลูกๆมาทำแต่ทีนี้คือว่าเนื่องจากว่าเขายังเขียนไม่ค่อยคล่องนะครับแล้วก็เด็กเนี่ยยังสมาธิยังอาจจะยังไม่เหมือนกับผู้ใหญ่นะฮะจะให้เขาร่วมอย่างสนุกอ่ะก็เลยชวนเขาว่าอย่างนี้ไหมมาวาดรูปกันนะครับมาวาดรูปกันก่อนแล้วก็เด็กๆเขาจะวาดรูปตัวเองกันนะฮะมีการวาดรูปลงสีอย่างสวยงามเลยแล้วเขาก็จะมาพรีเซนต์ให้คุณพ่อคุณแม่ดูว่าเนี่ยนี่รูปของพระสัมมาสัมพุทธเจ้ารูปนี้นะมีความหมายยังไงอะไรยังไงบ้างเนี่ยโหเราฟังแล้วก็อเลิร์ตมากโดยเฉพาะยิ่งนะครับพี่วินิจวิทยาเจ้าตัวอะไรกันฮะเจ้าน้องของปลาครับอายุ3ขวบ3ขวบเขาเขียนไม่ได้แน่นอนแต่ว่าเขาวาดรูปพระพุทธเจ้าได้นะครับแล้วก็ปั๊บวาดรูปออกมาได้น่ารักมากๆแล้วเขาก็แล้วพอถามเขาว่าเนี่ยรูปอะไรครับเกี่ยวกับเรื่องอะไรครับ
ขาสามารถที่จะบอกได้เลยว่ารูปนี้คือรูปของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าสอนขอบฟ้านั่งสมาธิครับโอ้โหครับรู้สึกแบบปลื้มมากเลยฮะแล้วเขาก็แปลว่าเขารู้เรื่องนี้เราปลูกฝังมาเรื่อยๆใช่ไหมครับเรื่องของพระพุทธเจ้าเรื่องของพระสงฆ์อะไรพวกนี้ครับใช่ครับปกติก็ปลูกฝังให้กับลูกๆมาโดยตลอดนะฮะโดยการที่พาเขามาวัดเป็นประจำนะครับมาแทบทุกวันนะฮะแล้วก็สั่งสมบุญแล้วก็เราก็เล่านิทานชาดกเล่าพุทธประวัติให้เขาฟังอยู่แล้วแต่ว่าพอเข้าร่วมโครงการเนี้ยเป็นโครงการที่ทำให้เราเนี่ยทั้งครอบครัวเนี่ยสามารถที่จะโฟกัสหรือว่าเน้นในเรื่องของพุทธประวัตินะฮะมากอย่างยิ่งขึ้นเลยครับแล้วก็มีโอกาสได้ศึกษาเพิ่มเติมแล้วที่สำคัญคือเด็กๆฮะพอเขาได้ศึกษาเรื่องราวเกี่ยวกับพระสัมมาสัมพุทธเจ้านะครับเขาก็มีคำถามมากมายเลย กับคุณพ่อคุณแม่ทีเนี้ยโอ้เป็นเรื่องเลยเราต้องไปเปิดหานะครับบางอย่างก็ค้นไม่ได้เราก็ต้องรีบเข้าไปหาพระอาจารย์ที่วัดนะครับเพื่อหาความรู้เพิ่มเติมครับแล้วอะไรมั่งที่คุณพ่อคุณแม่ตอบไม่ต้องไปหาพระอาจารย์เป็นที่พึ่งโอ้โหครับอย่างเช่นครับอสงไขยคืออะไรครับดาด้ากับอันตรกับมหากับครับโอ้โหเขาถามคำถามแต่ละคำถามที่เราบอกว่าต้องรีบไปค้นคว้าเลยแล้วก็เนื่องจากว่าเราได้มีโอกาสฟังโอวาทของหลวงพ่อของพระเดชคุณหลวงพ่อธรรมชโยนะครับในโรงเรียนอนุบาลในสมัยก่อนด้วยที่ท่านเคยเทศไว้เรื่องเกี่ยวกับพุทธประวัตินะฮะเขาก็ได้ฟังพร้อมกับเราครับเขาก็เลยแบบจับประเด็นแล้วเขาก็เอามาตั้งคำถามกับเราก็เลยทำให้เราเนี่ยต้องให้กับลูกแน่นอนก็เลยเกิดพุทธประวัตินี่จะมีเพลงเปิดแล้วก็นะทะเลเจอกำแพงชายโอเขาถามคำถามบอกว่าเนี่ยด้าด้าโอ้โหพระโพธิสัตว์เนี่ยว่ายน้ำพามารดาเนี่ยข้ามทะเลเลยเหรออะไรเงี้ยมหาสมุทรแอตแลนติกแปซิฟิกอย่างนี้เลยเหรอครับเราบอกว่าเอ้าใช่ครับใช่ทีนี้เขาก็ถามว่าเอ้าแล้วเราก็ถามว่าแล้วถ้าอย่างนี้เขาต้องแบกด้าด้ามามี่บ้างอะด้าด้ามามี่ตัวหนักๆอย่างเงี้ยเขาจะแบกยังไงไหวแล้วเนี่ยเราก็บอกว่าโอ้โหแล้วลูกจะแบกไหมเนี่ยดาด้ามามี่บอกว่าได้ครับเดี๋ยวผมจะแบกจะตามรอยพระพุทธเจ้าเลยอะไรเงี้ยครับตั้งเป้าอย่างนั้นเลยครับแล้วพอมาเป็นการวาดภาพนี่ได้เยอะไหมครับแต่ละคนเขาวาดภาพได้เยอะเลยฮะก็เราแบ่งการวาดก็วันละภาพสองภาพหรือบางวันก็ถ้าเขาalert หน่อยบางทีก็วาดถึง10ภาพต่อวันเลยนะฮะแล้วเค้าก็แล้วเราค่อยๆมาคัดเลือกกันว่าภาพไหนที่เค้าชอบแล้วก็มีความหมายที่ดีฮะแล้วก็เค้าก็จะมาเขียนกำกับว่าในเรื่องนี้เนี่ยคือเป็นพระพุทธเจ้าสอนอะไรบ้างไงฮะครับผมมีภาพเซอร์ไพรส์มั้ยคนเล็กเนี่ยสามขวบภาพคนเล็กโอ้โหมีเลยมีภาพนึงฮะแบบเซอร์ไพรส์มากเลยคือเค้าเขียนภาพพระรูปหนึ่งนะฮะแล้วก็มีใส่แว่นตาด้วยนะครับผมก็ถามว่าเอ้าขอฟ้านี่ภาพขอฟ้าวาดภาพอะไรครับน้องขอฟ้าเขาบอกว่าเขาวาดภาพหลวงพ่อธรรมชโยครับโอ้โหแล้วก็ถามว่าทำไมถึงวาดภาพหลวงพ่อธรรมชโยครับเขาบอกว่าเขารักหลวงพ่อธรรมชโยครับโอ้โหสาธุสาธุครับผมปลื้มมากเลยช่วงนี้แปลว่าครอบครัวเราจะอบอุ่นมากเรื่องธรรมะเลยใช่ไหมครับใช่ครับกิจกรรมนี้ทำให้ครอบครัวเนี่ยของเราเนี่ยอบอุ่นมากเลยฮะรู้สึกสนุกมากแล้วก็ครอบครัวเราจิตใจก็เลยผ่องใสเพราะทุกคนเนี่ยมานึกถึงเรื่องพระพุทธเจ้ากันทั้งวันทั้งคืนเลยฮะครับผมครับโอ้บอกว่าเนื่องจากกติกาของโครงการนี้ต้องแชร์ด้วยซึ่งจากการแชร์จะมีผลกระทบไปวงกว้างมากเลยครับครับโอ้โหจริงๆทางพวกผมเองคุณพ่อคุณแม่เนี่ยไม่ค่อยชอบแชร์เรื่องราวต่างๆใน Facebook นะฮะแต่ว่าตามกติกาของโครงการเนี้ยต้องแชร์ทีนี้พอเราได้แชร์ภาพเด็กๆวาดรูปพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเนี่ยนะฮะ100ข้อคิดเนี่ยออกไปนะฮะปรากฏว่าโอ้โหผลตอบรับนี่อัศจรรย์มากๆเลยครับมียอดกดไลค์กดแชร์กดคอมเมนต์เนี่ยมากมายเลยครับคือเราตกใจเลยฮะแล้วก็มีแต่ละคอมเมนต์เขียนเข้ามาเนี่ยบอกว่าประทับใจมากเขาจะเอาไปทำแบบตามอย่างนะอะไรเงี้ยเราก็รู้สึกปลื้มใจว่าอย่างน้อยเนี่ยคือในช่วงเวลาวิกฤตโควิดอย่างเงี้ยที่ทุกคนกำลังกังวลใจและเครียดฮะพอทุกคนเนี่ยได้ใจมาอยู่กับร้อยข้อคิดเรื่องราวของพระพุทธเจ้าเนี่ยครับที่เราโพสต์ไปเนี่ยเรารู้สึกว่าเราได้บุญเลยเราเป็นต้นบุญที่ทำให้ทุกคนเนี่ยใจใสใจสบายครับแล้วไม่ใช่แค่นั้นนะครับพี่วิทยาที่เอฟเฟกต์ยิ่งกว่านั้นคือไม่น่าเชื่อเลยครับว่า
การที่เราแชร์ออกไปครับเพื่อนๆนะครับที่อยู่ในเมืองพอร์ตแลนด์ออริกอนเนี่ยครับหลายๆครอบครัวครับเขามาถามฮะเอ๊ะครับทำไมลูกๆเนี่ยถึงสามารถเขียนภาษาไทยได้เก่งขนาดนี้ทำไมวาดรูประบายสีได้ดีอะไรเงี้ยเขาก็มาถามเคล็ดลับของเราแล้วก็ไม่พอนะฮะทุกคนเริ่มมาฉุกคิดว่าเอ๊ะนี่ถ้าเรามาอยู่เมืองนอกกันตั้งนานทำไมมีลูกที่นี่ทำไมเราไม่มาศึกษาเรื่องราวของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าไปด้วยล่ะทำไมเราไม่เอาเรื่องนี้มาถ่ายทอดให้กับลูกๆของเขาเองบ้างไงฮะเขาก็เริ่มเกิดแรงบันดาลใจในการที่จะศึกษาครับพุทธประวัติหรือว่าเรื่องราวของพระพุทธเจ้านะฮะเหมือนเราไปจุดไฟให้เขาครับและไม่พอนะครับเขาถึงขนาดที่ว่าตามพวกเรามาวัดนะฮะอยากจะมาถวายเพลอยากจะมาทำบุญนะฮะแล้วก็รวมทั้งเอาลูกๆอยากให้ลูกๆมาฝึกสมาธิด้วยนะครับเพราะเห็นลูกของเรานั่งสมาธิเขาก็อยากฝึกด้วยก็เลยตามกันมานั่งสมาธิที่วัดเนี่ยเขาเรียกว่าพระอาจารย์ที่วัดโอไรกอนตอนนี้บีซี่กับเรื่องของสมาธิคลาสสมาธิเด็กๆมากเลยฮะอาสาครับพอผลประกาศมาแล้วได้จบจุดแล้วก็ป๊อปปูล่าโหวตเนาะก็มาบอกเด็กๆใช่มั้ยครับเดี๋ยวจะไปดูบรรยากาศที่เด็กๆก็ได้รู้ผลหน่อยครับว่าเป็นยังไงบ้างครับ3หนุ่มรู้ผลแล้วก็รู้สึกยังไงบ้างครับคุณพ่อไปบอกนะครับดูเลยครับพวกเราได้รางวัลชมเชยครับพวกเราได้รางวัลที่1 Popular Award ครับดีใจไหมครับดีภูมิใจไหมครับภูมิใจสุขใจไหมครับสุขใจปลื้มใจไหมครับปลื้มใจแฮปปี้ไหมครับแฮปปี้สุดยอดเลยไหมครับเย้เรางวัลชมเชยแต่ดีใจยิ่งกว่ารางวัลอะไรนะฮะแชมป์โลกอีกฮะนั่นคือผลพลอยได้นะแต่ผลพลอยดีที่เราคุยกันแล้วว่าเราได้ความรู้ได้อะไรต่างๆเยอะแยะมากมายนะครับอันนี้คือสิ่งที่ต้องบอกว่าเราได้จริงๆกับโครงการนี้นะครับแล้วจริงๆทั้งหมดทั้งปวงนี่ต้องบอกว่าต้องนึกย้อนอดีตของตัวเองนะเพราะว่าทั้งหมดทั้งปวงนี้ได้จากที่ตัวเองได้มาอยู่ในเส้นทางชมรมพุทธแล้วก็ทางข้าวหน้าต้องย้อนตรงนี้แหละครับได้เห็นภาพว่านี่คือดอกผลที่คุณปู่ก็อยากได้ปลูกไว้หลายปีแล้วนะครับที่ครั้งที่39มันก็39ปีแล้วครับผมครับผมเริ่มต้นยังไงครับตอนนั้นตอนนักศึกษาไม่น่าเชื่อเลยครับผมก็เนื่องจากว่าตอนที่เป็นนักศึกษาอยู่ที่คณะนิติศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์นะครับก็มีโอกาสได้เข้าชมรมพุทธนะฮะแล้วก็ได้มารู้จักกับโครงการทางก้าวหน้านะฮะซึ่งโครงการนี้เนี่ยในตอนนั้นก็ได้มีส่วนร่วมในการประสานงานนะครับในโซนจังหวัดจัดสอบต่อประธานธรรมทางก้าวหน้าโซนจังหวัดภาคกลางนะครับแล้วก็ในโซนภาคกลางเนี่ยก็ได้ไปหลายจังหวัดเดินทางไปหลายจังหวัดเลยนะฮะโอ้โหแล้วสนุกมากครับประทับใจมากแล้วก็มีโอกาสได้เดินทางไปเพื่อจัดตอบสอบปัญหาธรรมะเนี่ยนะฮะแล้วประทับใจมากเพราะว่าเวลาเราไปเนี่ยบางทีไปพรีเซนต์โครงการเนี่ยไปเจอคุณครูตามโรงเรียนต่างๆอะไรเงี้ยฮะแล้วก็เขาก็บางครั้งไปเนี่ยเขาเรียกเราเข้าประชุมเลยครูที่เต็มห้องเลยนะแล้วก็ถามคำถามกันใหญ่เลยโอ้สนุกมากฮะแล้วก็ที่เราดังด้วยเนาะวัดเราดังด้วยใช่ครับใช่ก็คือเรื่องวัดนั่นแหละใช่ฮะถามเรื่องวัดหมดเลยไม่มีใครถามเรื่องทางก้อนละคนเลยแต่สุดท้ายก็มาจบดีตรงที่ว่าพอเขาเห็นเราน่ารักสุภาพอะฮะเขาก็มาถามอ่ะตกลงมาทำไมเนี่ยตอนจบแต่ผมที่ไปชมบอกว่าออกมาชวนทางเข้าสอบทางเข้าหน้าครับชวนเด็กๆมาสอบเขาก็เลยตอบรับไปหมดทุกโรงเรียนเลยนะฮะครับประทับใจมากแล้วก็สิ่งที่สังเกตอย่างคือเด็กๆครับที่นี่คือหน้าตาเขาเด็กๆต่างจังหวัดนะครับบางทีก็แต่งตัวปอนๆบ้างอะไรเงี้ยหน้าตาแบบผ่องใสแต่ว่าตาเขาเนี่ยเป็นประกายนะฮะแล้วก็จิตใจเขาเปิดกว้างคือเขาอยากศึกษาธรรมะคือเวลาที่ผมได้ลงไปในพื้นที่ตรงนั้นเนี่ยแล้วก็ได้ไปชวนเขาสอบเนี่ยสิ่งที่ได้เห็นเลยชัดเจนมากเลยคือว่าเด็กๆเนี่ยจะหายธรรมะนะครับเด็กๆโดยเฉพาะตามที่ต่างๆทุกคนอยากจะศึกษาธรรมะทั้งสิ้นนะฮะเพียงแต่เขาไม่มีโอกาสนะครับแต่เราเนี่ยไปยื่นโอกาสให้กับเขาครับคือเราเนี่ยไปเป็นตัวแทนนะของหลวงพ่อคือรู้สึกภูมิใจและปลื้มจนถึงทุกวันนี้นะว่าเราได้เป็นตัวแทนของพระเด็จคุณหลวงพ่อนะครับที่จะนำธรรมะเนี่ยไปสู่ใจของเด็กๆเนี่ยถ้าเปรียบเทียบก็เหมือนกับเป็นคุณหมอครับที่ไปเดินทางไปฉีดวัคซีนนะฮะป้องกันโรคระบาดซึ่งอันตรายยิ่งกว่าโควิดนะฮะ
ป็นโรคระบาดที่ร้ายแรงก็คือโรคทางใจที่เกิดจากกิเลสเนี่ยนะฮะทำร้ายนั่นเองนะครับซึ่งเราได้ไปให้ธรรมะตรงนั้นเรามั่นใจว่าเดี๋ยวต่อไปในอนาคตเนี่ยเด็กกลุ่มเนี้ยพอเขาโตขึ้นเนี่ยเขาจะเป็นพลเมืองดีเป็นคนดีของสังคมครับผมครับแต่ว่าเราทำไปแล้วก็คิดไปเนาะว่าหลวงพ่อลงทุนเยอะไปหรือเปล่าใช่ไหมครับโอ้โหครับอยากจะเปิดเผยความจริงเลยว่าในสมัยนั้นเนี่ยนะฮะโอ้โหยอมรับว่าตอนนั้นนี่ช่างเป็นช่างเราที่ช่างโง่มากเลยไม่ทันเลยตามวิสัยทัศน์ของหลวงพ่อไม่ทันคือตอนนั้นเนี่ยเกิดข้อสงสัยว่าเอ๊ะเพราะเรารู้ว่างบประมาณที่ลงไปในจังหวัดของเราเพราะเราเป็นคนประสานงานที่จังหวัดของภาคอะไรอย่างงี้ใช่ไหมฮะทำให้รู้ว่าเงินที่จัดเนี่ยโหมหาศาลนะครับพี่ในสมัยนั้นนะฮะโอ้ใช้เงินเยอะมากค่าเดินทางค่าที่พักค่าจัดข้อสอบค่าพิมพ์หนังสือเนี่ยเยอะมากเลยเราสงสัยเอ๊ะทำไมหลวงพ่อต้องทำขนาดนั้นเนี่ยกับเด็กแบบปอนๆเด็กแต่งตัวปอนๆตาใสๆเดินไปเดินมาเอ๊ะทำไมต้องใส่ใจขนาดนี้เลยเหรออะไรอย่างเงี้ยคือตอนนั้นไม่เข้าใจจริงๆว่าทำไมต้องทำขนาดนั้นทั้งกำลังเงินกำลังคนสร้างกิจกรรมนะครับแล้วก็สร้างสถานที่เวลาจัดอบรมซุปเนี่ยก็ต้องมาจัดที่วัดใช่ไหมฮะก็ต้องมีค่ารถบัสเดินทางมาอีกคือเราสงสัยว่าเอ๊ะหลวงพ่อทำไมต้องทำขนาดนั้นเด็กพวกนี้กว่าจะโตครับพี่วินิจกว่าเขาจะโตกว่าเราจะใช้งานเขาได้กว่าจะเก็บเกี่ยวดอกผลประโยชน์โอ้โหยาวนานมากเลยเรามองว่ามันจะคุ้มไหมทำไมต้องไปโฟกัสกับผู้ใหญ่ที่มี power หรือมีเงินอะไรเงี้ยทำไมต้องมาโฟกัสที่ตอนหลังเนี่ยฮะตอนนั้นไม่เข้าใจฮะตอนหลังถึงมารู้ว่าอ๋อสิ่งที่หลวงพ่อทำไปทั้งหมดเนี่ยฮะท่านต้องการท่านก่อนต้องการให้เด็กๆเหล่านี้ได้ธรรมะติดตัวไปครับเพื่อเขาจะได้เอาไว้ใช้ในอนาคตนะฮะแล้วก็สิ่งที่ผมสังเกตก็คือว่าหลวงพ่อเนี่ยทุ่มมากเลยกับเรื่องของงานเยาวชนเนี่ยฮะทั้งที่โดนต่อต้านอย่างหนักในช่วงนั้นด้วยฮะคือโอ้โหโดนทั้งสื่อมวลชนโดนทั้งทุกอย่างเนี่ยต่อต้านวัดพระธรรมกายหมดทุกโครงการเลยแต่ว่าหลวงพ่อกลับไม่ย่อท้อเลยครับเดินหน้าทําต่อไปเอ๊ะเราสงสัยคุ้มยังไงเนี่ยคุ้มตรงไหนทําไมหลวงพ่อต้องทําขนาดนี้อะไรครับผมจนตอนนี้เนี่ยแล้วเราก็แล้วตอนนี้เราเข้าใจแล้วว่าหลวงพ่อท่านมองขาดจริงๆทั้งที่จริงนะครับพี่วินิจหลวงพ่อเนี่ยท่านบวชตลอดชีวิตนะฮะท่านบําเพ็ญได้ขมาบารมีนะครับท่านไม่ได้เกี่ยวข้องกับการมีครอบครัวนะฮะแต่ท่านเนี่ยกับมองขาดมองสถานการณ์ได้ขาดและมองไกลมากครับคือท่านมองชัดเจนไปเลยว่าเนี่ยปัญหาทุกอย่างเนี่ยล้วนเริ่มต้นจากจิตใจฮะคือต้องแก้ที่ใจนะครับแล้วก็ท่านมองว่าถ้าการสร้างสังคมที่ดีเนี่ยต้องเริ่มต้นจากครอบครัวซึ่งเป็นหน่วยย่อยที่สุดนะฮะคือตามสมการที่เขาบอกว่าพ่อบวกแม่บวกลูกนะฮะแล้วก็บวกธรรมะนะครับเท่ากับสันติภาพของโลกครับสันติสุขของโลกครับคือสาธุหลวงพ่อท่านแบบมองได้อย่างลึกซึ้งนะแล้วก็ลงทุนกับสิ่งที่เรียกได้ว่ามีคุณค่าสูงสุดที่คนมองไม่เห็นเลยครับคนทั่วไปมองไม่เห็นมองยากมากเลยครับครับผมคือถ้าพูดไกลตัวนี่ก็อาจจะงงมาแจกแค่ตัวดีกว่าตัวของเอิร์ธเองเนี่ยแน่นอนอยู่ในโครงการทางก้าวหน้าก็ต้องได้ศึกษาคนชีวิตแล้วก็ได้เอามาใช้ใช่ไหมครับก็เห็นชัดตอนมีครอบครัวใช่เห็นชัดเลยฮะโอ้เห็นชัดเลยพี่วินว่าโอ้เราว่าธรรมะที่หลวงพ่อเนี่ยเพียรพร่ำสอนเอาไว้นะครับในตอนที่เราตอนนั้นเลยเป็นนักศึกษาครับแล้วก็เก็บสะสมมาเรื่อยๆเป็นอาสาสมัครอะไรเงี้ยพอเราเก็บสะสมมาไว้ในใจมากเนี่ยถึงเวลาเรามีครอบครัวเนี่ยเราเอามาประคองชีวิตครอบครัวเราเนี่ยได้อย่างราบรื่นและผ่านอุปสรรคได้อย่างเหลือเชื่อเลยฮะยกตัวอย่างอะไรได้ไหมครับที่เอามาใช้ในชีวิตประจำวันของครอบครัวครับโอ้ได้เลยครับบอกว่าที่เห็นชัดเจนมากนะคือว่านะอย่างเด็กๆครับเวลาที่ลูกมี3คนนะและ3หนุ่มโอเรกอนเนี่ยโอ้ซนทั้ง3คนเลยแล้วเวลาที่เขามีเรื่องขัดแย้งหรือทะเลาะกันนะฮะบางทีก็โอ้แกล้งกันบ้างอะไรกันบ้างแต่ว่าสิ่งที่เขาจะตอบโต้นะฮะเขาจะตอบโต้ในการพูดว่าหูกระทะตาไม้ไผ่นี่ใจแผ่นดินนี่กายฝ้าคีริ้วเขาจะพูดเหมือนดิ้งนี่ออกมาเลยฮะแล้วเขาก็จะบอกว่าเป็นชีวิตเลยนะเนี่ยแล้วเวลาเขาโกรธเนี่ยเขาจะรู้ตัวนะครับเขาจะมีความโกรธขึ้นมาฮะแล้วเขาก็เอามือข้างนึงมาทำเป็นมีดใช่ไหมฮะแล้วเขาหั่นหมดเนี่ยเขากำลังฆ่าความโกรธอยู่นะฆ่าความโกรธแล้วก็ชนะแล้วเขาสามารถแสดงออกว่าเนี่ยเขาชนะความโกรธแล้วนะสุดยอดรวมถึงบางครั้งเนี่ยทะเลาะกันเนี่ยเขาก็จะแสดงอาการว่าเนี่ยดาด้าแม่มามี่ครับผมอ่ะโกรธนะแต่ตอนนี้ผมปล่อยเชือกก่อนแล้วผมให้อภัยก่อนผมเป็นฝ่ายชนะให้อภัยก่อนชนะ
กรรมกันเขาเป็นฝ่ายชนะความโกรธของตัวเองอะไรเงี้ยเขารู้ว่าปัญหาจริงก็คือสิ่งที่หลวงพ่อสอนนะคือว่าสอนว่าเวลามีปัญหาอะไรเนี่ยอย่าไปมองที่คนอื่นแต่ให้มองและแก้ไขที่ตัวเองนะซึ่งเด็กๆเขาก็ได้เอามาใช้กับชีวิตจริงของเขาครับซึ่งก็รู้สึกว่าได้ผลมากเลยครับแล้วก็สัจจันมากคือเวลาพ่อแม่ทะเลาะกันนี่สัจจันมากเลยนะลูกๆเนี่ยคือการที่ดีเลยที่เราได้โอ้โหเป็นการเรียนรู้ที่สุดยอดนะครับเวลาคุณพ่อคุณแม่นะครับบางทีทะเลาะกันนะก็โอ้แบบมีเสียงสูงขึ้นมานิดนึงเด็กๆเนี่ยเขาจะอาจจะวาดรูปอยู่ระบายสีเรื่องของท่านอยู่เนี่ยเขาจะวางของหมดเลยครับพี่บินแล้วเขาก็จะเดินมารอบๆต้อมๆมองๆให้หนึ่งแล้วเขาจะพูดว่าน้าด้าครับนั่งสมาธิเรียงครับมามี่ครับสัมมาอรหังดีกว่าไหมครับโอ้โหพอเราเจออย่างนี้เข้าไปแล้วเขาบอกว่าด้าด้ากับมามี่ครับทำไมเราไม่ใช้ปัญญาครับทำไมเราไม่ถึงต้องใช้อารมณ์ด้วยครับโอ้โหด้าด้ากับมามี่รีบกลับเข้าไปนั่งสมาธิในห้องเลยฮะแล้วก็หายตัวทันทีครับผมแม้แต่เรากับเขาเวลาโกรธกันอีกก็จะเห็นจังหวะของแต่ละคนเราก็จะหยุดกับเราเขาก็จะหยุดกับเขาแล้วพอเย็นก็มาคุยกันใช่ไหมครับใช่ครับพอใจเย็นก็จะคุยกันเป็นธรรมเนียมประจำบ้านว่าถ้ามีการทะเลาะกันเนี่ยก็เราโกรธเนี่ยเราก็จะหลบเข้าไปนั่งสมาธิสักแป๊บนึงให้ใจใสก่อนแล้วค่อยออกมาเคลียร์กันเนี่ยฮะก็เลยทำให้ราบรื่นไม่ต้องใช้การตีไม่ต้องใช้การตะคอกหรือว่าด่าว่าอะไรเงี้ยฮะก็ผมคุยกันด้วยเหตุผลได้เลยครับด้วยคำสอนของหลวงพ่อแท้ๆเลยฮะโอ้สาธุครับรูปให้ถูกทำอย่างนี้ครับครับย้อนมานิดนึงในฐานะที่ตัวเองก็อยู่ในเส้นทางของนักกฎหมายด้วยนะก่อนเป็นนักธุรกิจเนี่ยครับเห็นเลยว่าสิ่งที่หลวงพ่อทำนี่คือแก้ต้นเหตุขยะตรงนี้นะครับครับพี่วินัยตรงนี้เนี่ยพอผ่านระยะเวลาเรามีประสบการณ์ในการทำงานนะครับทั้งในประเทศแล้วก็ต่างประเทศนะฮะแล้วก็การเรียนทั้งในประเทศต่างประเทศเนี่ยพอเรามีประสบการณ์มากขึ้นมีครอบครัวแล้วเนี่ยเรามองเห็นชัดเจนเลยว่าสิ่งที่หลวงพ่อท่านสอนเนี่ยเป็นสิ่งที่แก้ไขปัญหาที่ต้นเหตุจริงๆฮะอย่างผมยกตัวอย่างง่ายๆเช่นนะฮะว่าการที่ลูกของเราเนี่ยทั้ง3คนเนี่ยเติบโตขึ้นมาเนี่ยคือเรามองเราเป็นห่วงเขาแล้วเรารักเขาอะนะฮะแล้วเรารู้เลยว่าเนี่ยสิ่งที่หลวงพ่อสอนคือให้ทำความดีให้ขยายความดีออกไปเนี่ยเรามองเห็นเลยว่าถ้าเราเลี้ยงแต่ลูกของเราให้เป็นคนดีเนี่ยมันไม่พอฮะเพราะว่าถ้าเพื่อนของเขาเนี่ยสักคนนึงเป็นโจรเนี่ยวันใดวันนึงเนี่ยลูกเราในอนาคตก็ต้องเดือดร้อนแน่ๆอาจจะถูกฆ่าอาจจะทำลายฮะแต่ว่าถ้าเราขยายความดีตามที่หลวงพ่อท่านสอนเนี่ยนะครับคนดีๆเนี่ยเด็กดีๆก็จะเกิดขึ้นมากมายแล้วก็คนเหล่านี้ก็จะทำให้เกิดสังคมที่ดีแล้วลูกเราก็จะอยู่รอดและปลอดภัยฮะครับคือสิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งที่ดีมากๆเลยแล้วผมก็รู้สึกเลยนะครับว่าหลวงพ่อสอนเนี่ยเป็นการแก้ปัญหาที่ต้นเหตุเพราะอะไรฮะเพราะว่ารัฐบาลทั้งโลกเนี่ยครับทุกรัฐบาลเลยเนี่ยใช้งบประมาณเป็นแสนล้านเป็นล้านล้านเนี่ยมากมายเลยในการทุ่มเทแก้ปัญหาเกี่ยวกับเรื่องของอาชญากรรมเรื่องของสิ่งไม่ดีทางเศรษฐกิจต่างๆนะครับไม่ว่าเรื่องการผิดศีลเรื่องของอบายมุขเนี่ยต่างๆเนี่ยแก้ไขปัญหาที่ปลายเหตุและลงทุนมหาศาลเลยนะครับแต่ว่าก็ไม่ได้ผลเท่าที่ควรนะต้องมีตำรวจมีอาวุธมีทหารมีคุกมีการดูเลี้ยงดูคนที่อยู่ในคุกอีกซึ่งก็ไม่ได้ทำให้เขากลายเป็นคนดีขึ้นเลยแต่ว่าสิ่งที่หลวงพ่อท่านทำนะครับท่านใช้งบประมาณที่น้อยมากนะครับแต่ว่าสามารถที่จะแก้ปัญหาที่ตรงจุดแล้วก็ตรงต้นเหตุเลยนะคือการสร้างคนให้เป็นคนดีสร้างเยาวชนให้เป็นคนดีฮะแล้วพอคนที่เป็นคนเหล่านี้ไปเติบโตมาเป็นคนดีเนี่ยสิ่งแวดล้อมในสังคมทุกอย่างก็จะดีหมดเลยแล้วก็ไม่ต้องใช้งบประมาณไปกับสิ่งที่ไร้สาระอย่างเช่นการที่ต้องมาสร้างคุกมาสร้างอาวุธมาผลิตอาวุธมาจ้างตำรวจจ้างทหารอะไรวุ่นวายหรือว่าแม้กระทั่งเรื่องโรงพยาบาลเอาง่ายๆครับอย่างเรื่องเหล้าและบุหรี่ฮะคือถ้าครูเด็กทุกคนเข้าโครงการหลวงพ่อเนี่ยไม่สูบบุหรี่ไม่ดื่มเหล้าเนี่ยก็ไม่ต้องมีอุบัติเหตุในท้องถนนที่เกิดจากการดื่มเหล้าสูบบุหรี่ใช่ไหมฮะแล้วก็ไม่ต้องเข้าโรงพยาบาลรัฐบาลก็ไม่ต้องไปสร้างโรงพยาบาลไม่ต้องช่วยเหลือคนที่ต้องเยียวยาคนที่บาดเจ็บหรือพิการต่างๆเหล่านี้และทุกอย่างก็จะกลับคืนมาสู่สังคมฮะก็จะมีภาษีอากรมากมายในการดูแลคนในสังคมให้มีความสุขนะฮะนี่ครับคือสิ่งที่หลวงพ่อท่านมองไว้โอเคลองยกตัวอย่างในฐานะที่อยู่ตรงนั้นคดีความแค่หนึ่งคดีความเอาคดีไม่ร้ายแรงใช้เท่าไหร่คดีใช่ครับงงอันนี้พูดถึงคดีถ้าพูดถึงคดีเมืองไทยก่อนนะครับพี่เล็กคดีในเมืองไทยเนี่ยคดีธรรมดานะฮะงบประมาณที่ใช้ในคดีเหล่านี้ใช้2ล้านบาทต่อคดีฮะในเมืองไทยครับแต่ว่าถ้าคดีพิเศษมากกว่านี้แต่ในอเมริกานะครับพี่เล็กเชื่อไหมครับว่าบางคดีนะครับ
มีคนร้ายแค่2คนเท่านั้นเองนะฮะแต่ใช้งบประมาณในการที่จะจัดการในคดีนี้เนี่ยในการสืบสวนสอบสวนต่างๆเนี่ย20ล้านดอลลาร์สหรัฐหรือ600กว่าล้านบาทไทยนะครับคือมันเป็นเงินที่มหาศาลเลยกับการที่ต้องมาใช้กับสิ่งที่เป็นความเสียหายของมนุษย์ 2-3 คนเท่านั้นเองฮะครับผมคือต้องบอกเป็นภาษีที่ได้จากคนดีๆเนาะแต่เอามาแค่คนที่เสียแล้วแค่คน2คนใช่ครับในทางกลับกันถ้าเปลี่ยนงบประมาณตรงนี้600กว่าล้านบาทเนี่ยมาลงที่ทางก้าวหน้าหรือว่าโครงการของพระเดชคุณหลวงพ่อเนี่ยจะเป็นยังไงฮะโอ้โหมันเราไม่ต้องมากังวลกับเรื่องของอาชญากรรมหรือเรื่องที่มีเกณฑ์ต่างๆในโลกนี้เลยครับผมโอ้โหคุยไปคุยมาเวลาเราแทบจะหมดแล้วนะอยากพูดอะไรเพิ่มเติมไหมครับกับสิ่งที่ได้จากวัดนี้มาให้กับลูกให้กับชีวิตของตัวเองครับครับผมต้องบอกเลยว่าต้องกราบขอบพระคุณพระเดชคุณหลวงพ่อนะครับแล้วก็พี่ๆทุกท่านนะครับที่มาช่วยกันเนี่ยสร้างโครงการดีๆเหล่านี้อย่างโครงการทางก้าวหน้าเนี่ยครับ39ปีแล้วใช่ไหมฮะโอ้โหเกิดดอกเกิดผลเนี่ยมากมายครับครับผมขยายเรื่องออนไลน์ด้วยว่าตอนนี้เราไม่สามารถทำแบบเอิร์ธได้สมัยก่อนมันต้องออนไลน์นี่มันดียังไงครับฮะดีอย่างมากเลยแล้วในยุคนี้นะครับถึงแม้ว่าจะจัดสอบไม่ได้เนี่ยแต่ว่าหลวงพ่อเนี่ยท่านก็มีวิสัยทัศน์ที่จะจัดเป็นแบบออนไลน์ขึ้นมาเพื่อเปิดโอกาสให้กับคนเนี่ยได้มาเด็กๆนักศึกษาได้เข้ามาศึกษาธรรมะของพระพุทธเจ้านะฮะและได้เอามาใช้นะครับซึ่งเห็นได้เลยว่าถ้าเนี่ย39ปีที่ผ่านมาเนี่ยคนดีๆเกิดขึ้นในสังคมมากมายก็เพราะโครงการเนี่ยฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยโลกของเราเนี่ยจะดีขึ้นได้ก็เกิดจากการที่เริ่มต้นจากการที่ศึกษาธรรมะและเอามาปฏิบัติธรรมะอย่างโครงการทางก้าวหน้านี่แหละครับและที่สำคัญที่สุดนะครับก็อยากจะฝากถึงผู้ใหญ่ใจดีใช่ไหมทุกท่านนะฮะที่ทุกคนจริงๆทุกคนเนี่ยก็ต้องพูดตรงๆว่าพวกเราทุกคนเนี่ยคือดอกผลของพระเดชคุณหลวงพ่อทั้งหมดนะฮะนะครับอย่างผมเองก็เป็นดอกผลของพระเดชคุณหลวงพ่อดอกผลของโครงการทางก้าวหน้านะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยอยากให้ทุกๆท่านนะครับมาช่วยกันนะฮะสนับสนุนโครงการทุกโครงการของพระเดชคุณหลวงพ่อโดยเฉพาะยิ่งโครงการทางก้าวหน้าแบบออนไลน์ในปีนี้นะฮะอยากให้สนับสนุนเต็มที่เหมือนที่หลวงพ่อท่านบอกไว้ว่าพวกเราเนี่ยอย่าตกบุญเลยแม้แต่เพียงบุญเดียวนะให้ทำทุกบุญนะฮะล้วนจะเป็นบุญใหญ่ทั้งสิ้นนะครับและผมอยากจะฝากอีกประเด็นหนึ่งที่สำคัญคือว่าวัดของเราครับที่หลวงพ่อแล้วก็พวกเราเนี่ยได้เอาชีวิตเดิมพันในการสร้างขึ้นมานะครับศูนย์การทำการแห่งโลกที่สวยงามศูนย์สาขาที่ไปทั่วโลกมากมายเลยนะฮะพวกเราทุกคนเนี่ยมีความสุขมากกับการที่เราสร้างเสร็จแต่ทีเนี้ยประเด็นสำคัญคือว่าเราจะรักษาสิ่งดีๆเหล่านี้ต่อไปยังคนรุ่นต่อไปได้อย่างไรนะฮะเนี่ยเราจริงไม่อาจจะหลีกเลี่ยงได้เลยที่เราต้องมาช่วยกันลงทุนเพื่อสร้างคนดีฮะเป็นรุ่นต่อๆไปจากเราครับมาประคับประคองโครงการวัดของเราวิชาธรรมกายของเราเนี่ยให้อยู่ต่อไปได้ยาวนานในอนาคตเหมือนที่หลวงพ่อบอกว่าเราจะลงมาสร้างบารมี2รอบใช่มั้ยฮะเพราะนั้นเราก็ต้องสร้างสะพานต่อให้ตัวเราเองในรอบหน้านะครับเพราะนั้นขอให้ทุกคนครับมาทุ่มมารวมใจกันครับทุ่มเทเพื่อโครงการนี้แล้วผมก็อยากจะบอกว่าผมเองในฐานะดอกผลศิษย์เก่าทางก้าวหน้าศิษย์เก่าชลพุทธนะครับผมก็ได้ร่วมบุญกองบุญทางก้าวหน้าเรียบร้อยแล้วครับเอาบุญมาฝากทุกท่านนะครับสาธุครับมาสุดท้ายนี้ฝากขอบคุณใครก็หนึ่งครับที่ทำเรามีวันนี้ครับขอกราบขอบพระคุณนะฮะใครคนหนึ่งหรือว่าพระเดชคุณหลวงพ่อนะฮะเป็นอย่างสูงเลยนะครับถ้าไม่มีธรรมะที่หลวงพ่อเนี่ยได้เพียรสอนนะครับถ้าไม่มีวัดพระธรรมกายไม่มีกิจกรรมดีๆอย่างเช่นทางก้าวหน้าเนี่ยนะฮะไม่มีทางเลยครับที่จะมีคนอย่างผมในวันนี้ที่มีความสุขหน้าตาผ่องใสยิ้มแย้มเบิกบานนะแล้วก็มีธรรมะเอามาใช้ในการทำธุรกิจนะครับการงานนะครับเป็นอย่างดีนะฮะแก้ไขปัญหาทุกอย่างได้แล้วก็ทำให้ครอบครัวของผมเนี่ยอยู่เย็นเป็นสุขมีความสุขมากๆนะครับแล้วก็บอกได้เลยว่ารู้สึกสบายใจและใจสบายมากๆนะครับรู้สึกว่ามีเป้าหมายชีวิตที่ชัดเจนนะฮะและมั่นใจว่าชีวิตของเราเนี่ยจะเดินไปอย่างมีความสุขแล้วก็ก้าวหน้าเหมือนกับที่หลวงพ่อท่านวางโครงการทางก้าวหน้าไว้ให้ครับผมสาธุขอบคุณอย่างยิ่งครับโอ้สุดยอดมากอ้าวน้องจี๊ดแต่หัวใจไม่จี๊ดอ่ะฝากทิ้งท้ายกับโครงการของทางก้าวหน้าหน่อยครับก็อยากจะ
ฝากนะคะก็เชิญชวนนะคะทั้งคุณครูนะคะพ่อแม่ผู้ปกครองแล้วก็น้องๆ นักเรียนนิสิตนักศึกษาทุกคนนะคะที่มีโอกาสนะคะได้รับชมรายการค่ะก็สามารถเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งในการเข้าร่วมโครงการสอบตอบปัญหาธรรมะทางก้าวหน้าแล้วก็โครงการต่างๆของชมรมเพื่อศาสตร์สากลได้นะคะแม้ในยุคนี้นะคะโลกจะมีการเปลี่ยนแปลงไปใช่ไหมคะเกิดภาวะโรคระบาดของโควิดนะคะไวรัสโควิด -19 นะคะแต่ว่าเราก็ยังมีหัวใจในการรักในการสร้างความดีที่ไม่เปลี่ยนแปลงค่ะก็มาร่วมกิจกรรมกันได้และสำหรับผู้ใหญ่ใจดีทุกท่านนะคะก็ต้องขอกราบอนุโมทนาบุญนะคะที่มีส่วนสนับสนุนนะคะให้โครงการดีๆแบบนี้ค่ะยังสามารถเดินหน้าต่อไปได้แม้จะอยู่ในช่วงสถานการณ์ที่มีความเปลี่ยนแปลงมากมายมหาศาลค่ะและในโลกไร้พรมแดนแบบนี้นะคะนอกจากในประเทศแล้วในต่างประเทศค่ะก็ยังสามารถเข้ามาร่วมกิจกรรมดีๆแบบนี้ด้วยกันได้นะคะกับโครงการของชมรมเพื่อศาสตร์สากลที่เป็นรูปแบบของออนไลน์ค่ะก็ต้องขอกราบอนุโมทนาบุญกับทุกภาคส่วนเลยนะคะสาธุเวลาแล้วครับคุณวิทยาครับผมครับทุกท่านครับวันนี้เราได้เห็นแล้วก็เข้าใจอีกหนึ่งโครงการดีๆในการฟื้นฟูศีลธรรมโลกนะครับกับโครงการ100ข้อคิดสร้างสรรค์ชีวิตวันวิสาขบูชานะครับพร้อมทั้งมีตัวอย่างบุคคลที่เกี่ยวข้องกับโครงการและถือว่าเป็นดอกผลของโครงการทางก้าวหน้าที่ยอดเยี่ยมและงดงามอีกด้วยนะครับก็ได้มีโอกาสศึกษาธรรมะนะครับแล้วก็นำธรรมะมาใช้ในการเรียนพบไต่ต่างประเทศก็ไม่ได้ทิ้งธรรมะนะครับได้ใช้ในชีวิตประจำวันเป็นวัคซีนให้กับตนเองแล้วก็ครอบครัวอีกด้วยนะครับปัจจุบันก็ได้ทั้งปฏิบัติธรรมฟังธรรมศึกษาธรรมะนะครับรู้สึกว่าโชคดีแล้วก็ภูมิใจที่ได้เป็นชาวพุทธและได้เข้าวัดพระธรรมกายด้วยนะครับแม้ว่าตอนนี้นะครับจะเกิดวิกฤตโควิดแต่เป็นโอกาสที่ได้ปฏิบัติธรรมออนซูมนะครับเปลี่ยนจากกังวลเรื่องโควิดมาติดเมอริตหรือว่ามาติดบุญกันนั่นเองนะครับเด็กและเยาวชนก็ได้สอบทางก้าวหน้าออนไลน์กันอีกด้วยซึ่งก็ยืนยันกับผู้ใหญ่ใจดีทุกคนนะครับว่าทางก้าวหน้าเนี่ยทำให้เยาวชนเติบโตเป็นคนดีและรักษาพระพุทธศาสนาวิชาธรรมกายต่อจากพวกเราวันนี้ขอขอบคุณกัลยาณมิตรวารุธกล่ำเสือและกัลยาณมิตรนิตยาภาติโสพลครับสาธุครับเราทั้ง4ท่านก็ต้องลาทุกท่านไปก่อนนะครับบอก I love you ไว้เนาะลาไปก่อนเลยนะครับสวัสดีครับพบกันใหม่ครับสวัสดีครับผมโอ้ยังมัวอยู่เฉยฉันไหนเลยจะถึงจุดหมายโลกจะสุขสันต์ด้วยธรรมมากายต้องทุ่มใจกายให้ยิ่งกว่าผ่านมา